ถ้าคุณคิดว่าหนังที่คุณเคยดูมันก้าวสุดๆแล้วนั่นแสดงว่าคุณยังไม่เคยเจอหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงถ้าชายคนนึงได้รับโอกาสกลับมาเกิดใหม่เพื่อล้างแค้นฆาตกรที่ฆ่าเขาแต่เขากลับต้องอยู่ในร่างของแมลงวันอีกาเรื่องเปิดมาที่ซูดีปเขาคือนักธุรกิจชื่อดังในอินเดียซูดีปมาซ้อมยิงเป้าซึ่งเป็นกีฬาที่เขาชื่นชอบและถนัดแบบสุดๆจะหมุนตัวยิงกลับด้านปืนยิงซูดีปก็ไม่เคยจะพลาดเพื่อนได้มาเตือนว่าพวกเขาใกล้จะต้องไปประชุมแล้วตอนแรกเขาก็กะจะไปอยู่แต่พอเห็นสาวอีกคนที่กำลังซ้อมยิงปืนอยู่ข้างๆซูดีปก็รีบเข้าเสนอตัวเข้าไปช่วยสอนเธอยิงแทนที่จะไปประชุมตัดมาที่หญิงสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าบินดูบินดูเป็นคนที่ชอบประดิษฐ์ของเล็กๆเธออยู่ระหว่างการทำงานแต่จู่ๆไฟก็ดับบินดูเลยไปนั่งข้างๆหน้าต่างเพื่อใช้แสงจากพระจันทร์เพื่อทำงานให้เสร็จชายคนนี้มีชื่อว่านานีเขาอยู่บ้านตรงข้ามบินดูซึ่งเขาเองก็ชอบเธอมากกว่า2ปีแล้วเขาคิดว่าคราวนี้แหละเขาจะทำให้บินดูประทับใจให้ได้ไม่เห็นว่าเธอทำงานลำบากเพราะไม่มีแสงไฟนานีก็เลยประดิษฐ์สปอตไลท์มาช่วยเธอมันซะเลยเขาใช้ไฟฉายจานดาวเทียมและฟอยล์เพื่อขยายส่องแสงไปให้กับบินดูเธอเลยสามารถทำงานจนเสร็จได้ในที่สุดแต่เมื่อเสร็จงานบินดูก็ปิดหน้าต่างและเข้าไปนอนซะงั้นเพื่อนของนานีเลยบอกว่าเขาแห้วแล้วเธอไม่แม้แต่จะขอบคุณเขาที่ช่วยได้ซ้ำแต่เขาก็บอกว่าที่เธอปิดหน้าต่างแล้วไปนอนมันก็เพื่อบอกว่าเธอเสร็จงานแล้วเขาจะได้ไปนอนและไม่ต้องคอยส่องไฟให้เธอต่อต่างหากซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆในวันต่อมาสุดิศได้จัดงานฉลองครบรอบ3ปีของบริษัทแขกหลายคนมาร่วมแสดงความยินดีกับเขาแต่เรื่องน่ายินดีกับไม่ได้มีแค่นั้นจู่ๆลูกค้าคนสำคัญก็อนุมัติเงินลงทุนกับโปรเจกต์ที่เขาตามตื้อมานานแสนนานปรากฏว่าผู้หญิงที่ซูดีไปสอนยิงเป้าอย่างแนบชิดในวันนั้นมันก็คือภรรยาของลูกค้าเธอประทับใจในตัวเขาก็เลยช่วยเป่าหูให้สามีของเธอย่ออนุมัติเงินลงทุนให้โชคดี2ต่อจริงๆสำหรับซูดีทั้งได้ใกล้ชิดสาวแถมงานก็ยังก้าวหน้าอีกถึงแม้ฉากหน้าซูดิวจะเป็นนักธุรกิจผู้แสนใจบุญแต่ความจริงแล้วที่เขามีเงินมหาศาลมาตั้งบริษัทได้มันเป็นพวกเขาฆ่าภรรยาของเขาด้วยมือของตัวเองเพื่อเอาเงินประกันกลับมาที่บินดูนอกจากทำงานประดิษฐ์แล้วเธอก็ยังทำองค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือเด็กอีกด้วยตอนนี้มูลนิธิของเธอขาดแคลนเงินทุนเป็นอย่างมากเพื่อนของเธอเลยแนะนำให้บินดูลองไปขอเงินจากซูดิวเขาเป็นนักธุรกิจผู้ใจบุญยังไงเขาก็ต้องช่วยอยู่แล้วบินดูก็เลยลองไปหาซูดิฟที่ออฟฟิศและพอเขาเห็นเธอซูดิฟก็ตกหลุมรักบินดูตั้งแต่แรกเห็นยังไม่ทันที่เธอได้อธิบายว่าจะเอาเงินทุนไปทำอะไรซูดิฟก็ยื่นเช็คเป็นเงิน3เท่าของที่เธอขอมาให้ในทันทีบินดูถึงกับดีใจและขอบคุณเขาโดยที่ไม่รู้เลยว่าซูดิฟหวังอะไรอยู่หลายวันต่อมาองค์กรการกุศลของบินดูได้มาบริจาคหนังสือเรียนให้กับเด็กยากไร้ซูดิฟเองก็มาร่วมงานนี้ด้วยเขาไม่ได้สนใจเด็กพวกนี้เลยสักนิดซูดิฟมาเพื่อชวนบินดูไปเดทต่อหลังเลิกงานต่างหากซึ่งบินดูก็ตอบตกลงทั้งสองไปเดทกันที่ร้านอาหารสุดหรูแต่ทันใดนั้นเธอก็เห็นว่านานีก็มาทำธุระอยู่แถวนั้นพอดีตลอดทั้งเดทนั้นบินดูก็เลยเอาแต่มองนานีและไม่สนใจซูดิฟที่อยู่ตรงหน้าเลยสักนิดตอนขากลับบินดูก็ขอให้เขาส่งเธอที่ตลาดเธอต้องซื้อของกลับบ้านไปทำอาหารเย็นอยู่พอดีแต่พอเขาแอบตามไปเขาก็ได้เห็นว่าบินดูกับนานีได้แอบมาจู๋จี๋กันซึ่งนั่นก็ทำให้เขาโกรธเอามากๆไม่มีผู้หญิงคนไหนเคยทำให้เขาเสียหน้าขนาดนี้มาก่อนสุดิบเลยวางแผนที่จะทำลายความรักของทั้งสองลงให้สิ้นซากในวันต่อมาบินดูอยู่ทำงานจนดึกเธอเลยส่งข้อความหานานีว่าเขามาหาเธอหน่อยได้ไหมเธอกลัวและไม่กล้าเดินกลับบ้านคนเดียวเมื่อนานีได้รับข้อความเขาก็รีบวิ่งมาหาเธอด้วยความเร็วแสงพอเขามาส่งบินดูถึงบ้านจู่ๆก็มีรถตู้คันนึงมาลักพาตัวเขาไปมันคือฝีมือของซูดิฟเขาลากนานีมาซ้อมเพื่อให้เขาเลิกยุ่งกับบินดูแต่ถึงแม้จะเจ็บปางตายนานีก็ได้จ้องหน้าและบอกกับซูดิฟเขาบอกว่าใครก็ตามที่คิดร้ายกับบินดูเขาสาบานว่าเขาจะตามล่าและฆ่าคนนั้นด้วยมือของเขาคำพูดของนานีทำให้ซูดิฟกดสุดขีดเขาจึงได้ซ้อมนานีจนตายในเวลาต่อมาความปรารถนาอันแรงกล้าของนานีก็ได้แสดงผลวิญญาณของเขาได้ถูกโอนถ่ายไปยังไข่แมลงวันที่อยู่แถวนั้นวันต่อมาศพของนานีถูกพบกลางถนนตำรวจได้สรุปว่าเขาตายจากอุบัติเหตุเลยไม่ได้สืบอะไรต่อบินดูถึงกับใจสลายเมื่อได้เห็นแบบนั้น10วันต่อมาไข่แมลงวันได้แตกออกและให้กำเนิดนานีในร่างของแมลงวัน
ตอนแรกเขาจำอะไรไม่ได้สักอย่างแนนี่พยายามบินอย่างทุลักทุเลเพราะว่าเมือกในไข่มันตึงปีกเขาไว้จนทำให้บินไม่ได้แต่สุดท้ายเมือกก็หลุดออกและทำให้เขาบินได้ในที่สุดพอบินมาสักพักนานี่ก็ถูกนกไล่จนเข้ามาในบ้านหลังหนึ่งความสวยยังไม่หมดพอเขาดันผ้าตกลงไปในแก้วน้ำสงั้นและเมื่อนานีตั้งตัวได้ภาพที่เห็นตรงหน้าก็ทำให้เขาจำทุกอย่างได้เพราะแก้วนั้นมันคือแก้วน้ำของซูดิฟชายที่พากทุกอย่างไปจากเขานานีพุ่งตัวเต็มแรงใส่หน้าของซูดิฟแต่ด้วยความที่เขาเป็นแมลงวันมันเลยทำอะไรซูดิฟไม่ได้เลยสักนิดพอเป็นแบบนั้นนานีก็รีบบินไปที่บ้านของบินดูเพื่อบอกทุกอย่างแต่ด้วยความที่เขาเป็นแมลงวันเธอก็เลยไม่ได้สนใจบินดูบ่นคิดถึงเขาแล้วไม่อยากจะเชื่อเรื่องการตายที่เกิดขึ้นเลยนานีจึงคิดว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างวันต่อมาซูดิฟมาหาบินดูที่ออฟฟิศเขาแกล้งจำเป็นเสียใจกับการตายของนานีและพยายามลวนลามบินดูแต่นานีก็บินเข้าไปในหูและหยุดเขาไว้ต่อมาซูดิฟได้ไปอบซาวน่าเพื่อผ่อนคลายนานีที่อยู่ในหูก็บินชอนชัยไปเรื่อยๆจนซูดิฟเกิดจะไหลไปโดนเหล็กแทงตายแต่เขาก็หยุดมันได้ทันซูดิฟโกรธมากและไล่ฆ่าแมลงวันตัวนั้นแบบบ้าคลั่งเขาถึงขั้นวิ่งไล่แบบโป๊ะๆไปทั่วบริษัทโดยที่ไม่สนอะไรวันต่อมาซูดิฟได้ชวนบินดูให้มาจัดงานการกุศลร่วมกันซึ่งบินดูก็รีบตอบตกลงทันทีพอถึงเวลานอนนานีก็เริ่มจัดการเขาอีกครั้งนานีบินกวนจนทำให้ซูดิฟถึงกับนอนไม่ได้ขนาดว่าพันตัวเองด้วยผ้าห่มจนแทบจะเป็นมัมมี่แล้วซูดิฟก็ยังไม่รอดพ้นจากการก่อกวนของนานีหลายชั่วโมงต่อมาบินดูก็โทรมาเตือนว่าเขาจะพลาดเที่ยวบินแล้วนะซูดิฟจึงรีบขับรถไปที่สนามบินแต่ระหว่างทางนานีก็บินไปที่ข้างหูตำรวจจราจรและก่อกวนเขามันทำให้ตำรวจจราจรทำสัญญาณมือมั่วและรถก็ติดแบบไม่ไปไหนซูดิฟถึงขั้นต้องไปอีกทางเพราะกลัวจะไม่ทันแต่ระหว่างนั้นนานีก็บินชนตาของซูดิฟและทำให้รถเขาพลิกคว่ำพอฟื้นขึ้นมาซูดิฟก็เห็นแมลงวันตัวนั้นเขียนข้อความบนกระจกว่ามันจะฆ่าเขาและซูดิฟก็สลบไปเมื่อฟื้นขึ้นมาซูดิฟก็ถึงกับกลัวแมลงวันไปเลยเขาถือยาฆ่าแมลงติดตัวไว้แทบตลอดเวลาพอผ่านไปสักพักซูดิฟก็เผลอหลับไปนานีเลยจะเผด็จศึกและฆ่าเขาแต่ตอนนั้นเองบินดูก็มาเยี่ยมซูดิฟพอดีและเธอก็ใช้ยาฆ่าแมลงนั้นฉีดไปที่นานีมันทำให้เขาเกือบตายแต่โชคดีที่เขาตกไปโดนน้ำบนใบไม้พอดีน้ำนั่นเลยชำระล้างสารเคมีและทำให้เขารอดมาได้พอซูดิฟตื่นเขาก็ไปหาหมอและถามว่าแมลงวันมันฆ่าคนได้ไหมพอได้ยินคำถามหมอก็ถึงกับสตันเขาคิดในใจว่าอะไรของมันวะแต่ด้วยความที่ซูดิฟรวยเขาเลยบอกให้ซูดิฟพักผ่อนเยอะๆเขาเพิ่งเจออุบัติเหตุมามันเลยอาจทำให้สมองเขาเบลอๆได้ถึงจะเป็นแบบนั้นซูดิฟก็ยังไม่เชื่อเขากลับไปดูที่ซากรถที่คว่ำซูดิฟพบว่าข้อความนั้นถูกเขียนขึ้นบนกระจกจริงๆในขณะเดียวกันซูดิฟก็ได้เจอกับชายปริศนาเข้าเขาบอกว่าเงินของซูดิฟทั้งหมดจะถูกเผาสภาพนี้เสพแล้วหลอนชั่วๆซูดิฟก็เลยไม่เชื่อในวันต่อมานานีเห็นบินดูกำลังร้องไห้เพราะคิดถึงเขานานีก็เลยใช้น้ำตานั้นเขียนเป็นข้อความเพื่อบอกว่าเขาเป็นใครพอเห็นแบบนั้นบินดูก็ถึงกับช็อกนานีพยายามบอกเพิ่มถึงเรื่องความช่วยของซูดิฟพอเข้าใจกันแล้วทั้งสองก็ได้ร่วมมือกันเพื่อจัดการไอ้คนชั่วคนนั้นด้วยความที่บินดูประดิษฐ์ของเล็กๆเก่งอยู่แล้วเธอเลยประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆให้กับนานีตอนนี้ซูดิฟกลัวแมลงวันอย่างสุดขีดเขาพยายามหาทุกวิถีทางที่จะกำจัดมันแต่มันก็ไม่มีสักทางที่ได้ผลนานีได้ป่วนเขาทุกอย่างเท่าที่เขาทำได้ไม่ว่าจะเป็นจุดไฟเผาที่นอนเอาขี้แมลงวันให้เขากินหรือแม้แต่การป่วนไม่ให้ซูดิฟได้หลับแต่นี่มันก็ยังไม่ใช่การแก้แค้นที่สะสมวันต่อมานานีก็ทยอยขนดินปืนไปใส่ไว้ในปืนใหญ่จำลองของที่บ้านซูดิฟเขาทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่แผนนั้นก็ต้องจบลงเมื่อลูกน้องคนหนึ่งแคะขี้มูกและเอาทิชชู่มายัดปากกระบอกปืนไว้วันต่อมาซูดิฟทุ่มเงินมหาศาลในการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแมลงขั้นสุดยอดแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาบินดูแอบลักลอบเข้าไปในบ้านของซูดิฟและเปิดรูให้นานีเข้ามาได้อยู่ดีซูดิฟพยายามเข้ามาลวนลามเธอแต่นานีก็ใช้กรงเล็บที่บินดูประดิษฐ์ให้ข่วนเขาแบบไม่ยั้งเท่านั้นยังไม่พอในการประชุมนานีได้บินไปเกาะหัวของลูกค้าซูดิฟพอซูดิฟเห็นเขาก็ง้างมืออย่างเต็มที่และตบไปที่หัวลูกค้านานีก็หลบได้แบบชิวๆเท่านั้นยังไม่พอซูดิฟเปิดเซฟของเขาทิ้งไว้นานีก็เลยเผาเงินทั้งหมดที่เขามีอย่างลาบคาบตอนนั้นเอง
สุริปก็คิดว่ามันเหมือนกับที่ชายปริศนาเตือนเลยเขารีบกลับไปหาชายปริศนาคนนั้นเขาคือหมอดูตาบอดที่ลวงรู้ทุกอย่างหมอดูได้บอกว่าแมลงวันตัวนั้นมันก็คือนานีคนที่เขาฆ่าตายไปสุริปขอให้เขาช่วยหมอดูก็เลยเสกให้นก2ตัวไปตามล่านานีแต่นานีก็จัดการนก2ตัวนั้นได้อย่างง่ายดายต่อมาสุริปได้จับบินดูมาเป็นตัวประกันนานีเลยต้องเข้ามอบตัวสุริปกำลังเหยียบเขาแต่นานีก็แอบวางเข็มดักไว้แล้วสุริปก็เลยเหยียบโดนเข็มไปเต็มๆนานีเลยหยิบเข็มอีกอันเพื่อเอาไปจิ้มตาสุริปแต่สุริปก็ใช้แม่เหล็กจับเขาไว้ได้เขาตัดปีกของนานีทิ้งเพื่อไม่ให้เขาบินหนีไปไหนได้อีกทุกอย่างกำลังจะจบแต่นานีก็เห็นว่าทิชชู่ที่อุดกระบอกปืนอยู่มันหลุดออกมาแล้วนานีเลยเอาตัวคุกกับดินปืนและใช้แรงเฮือกสุดท้ายบินผ่านไฟและเข้าไปยังปืนนั้นกระสุนถูกยิงออกมาและได้ฆ่าสูดีฟตายไฟที่ติดอยู่เองก็รวมกับแก๊สที่รั่วและทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นนานีได้สละชีวิตของตัวเองเพื่อช่วยบินดูไว้หลายวันต่อมาบินดูกำลังขับมอเตอร์ไซค์ไปทำงานจู่ๆก็มีชายคนนึงเข้ามาลวนลามเธอแต่ว่าจู่ๆมันก็มีอะไรบางอย่างพุ่งเข้าใส่เขาจนรถล้มปรากฏว่ามันคือนานีเขาได้เกิดเป็นแมลงวันตัวใหม่และเขาก็จะคอยปกป้องและเคียงข้างบินดูตลอดไปและเรื่องราวก็จบลงแค่นี้ครับ